ซาบะย่างครับผมนิวเคลียร์บอกสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซาบะย่างกันนะครับก็วัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากจริงๆรอบนี้นะครับก็เป็นเนื้อปลาซาบะนะครับนี่นะก็แล้วแต่นะครับใครเอาตัวใหญ่ตัวเล็กแนะนำเป็นซาบะนอร์เวย์นะครับเนื้อจะแน่นกว่านะครับผมญี่ปุ่นเนื้อจะเละนะโอเคครับผมแล้วก็ย่างเดี๋ยวพอย่างเสร็จปุ๊บเราใช้ซอสทริกิราดนะกับโรยงาขาวนะแค่นั้นเองแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวโชว์แค่นี้แล้วกันวัตถุดิบมันก็เป็นปลาซาบะนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการทำก็เดี๋ยวมาที่เตาวิธีการทำนะครับมาที่เตานะครับปิดแก๊สนะวอร์มกระทะก่อนให้ร้อนผมใช้ไฟแรงนะในการวอร์มกระทะนะสเปรย์น้ำมันไป1ฟืดนะครับอันนี้กระทะเก่าแล้วเพื่อป้องกันการติดครับไม่เยอะมากครับเดี๋ยวรอกระทะร้อนแป๊บนึงครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับผมพอกระทะร้อนแล้วเราเอาปลาลงไปเลยเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงตัวลงไปนะครับที่เหลือคือเราก็จะรอเบาไฟลงหน่อยตอนแรกเราใช้ไฟแรงในการวอร์มกระทะแล้วก็ เดี๋ยวจะหลีไฟไปนะเพราะถ้าเกิดเราไฟแรงเกินมันจะไหม้นะเราทิ้งไว้แป๊บนึงนะรอขอบสุกนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าทำยังไงต่อนะต้องใช้เวลานะประมาณ10นาทีนะควันขึ้นก็มันต้องไปตกใจนะย่างมาสักพักหนึ่งนะชิมดูหน่อยนะแล้วแต่ว่าใครชอบชุ่มฉ่ำขนาดไหนแต่ผมจะชอบแห้งๆนะผมก็จะย่างนานหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนกลับด้านมาจะให้ดูนะว่าเราย่างแห้งขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมากลับด้านกันนะนะครับด้านนี้มันก็จะแบบเกี้ยนๆหน่อยตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้มีดผ่ากลางด้วยนะเพื่อให้แบบตรงขอบของอีกฝั่งเนี่ยโดนกระทะนะไปแค่หน่อยเดียวนะต้องแรงมากเดี๋ยวมันไปโดนกระทะมันเลยผุเต็มร่อนแล้วก็รอนะครับตอนนี้ก็พลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไฟแล้วนะครับผมก็มันจะมีน้ำมันนะก็เดี๋ยวเอียงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาลงนะครับเดี๋ยวไปหั่นตักใส่จานกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะครับเอาละ
หั่นก็รอให้มันเย็นนิดนึงนะเพราะว่าตรงหนังมันเนี่ยถ้าเกิดหั่นตอนร้อนๆปุ๊บมันจะไม่สวยนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานนะครับผมโอเคจัดใส่จานนะครับก็วางลงไปเลยมือนี้ล้างสะอาดก่อนนะฮะอันนี้เองนะครับผมแล้วก็นัดซอสก็โดยงาเสร็จแล้วจ้ากินได้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์นะคอมเมนต์ได้นะครับผมขอบคุณครับอย่าลืม Subscribe ด้วย